นักโทษชายทักษิณน,นายของทวีถึงตอนนี้ทุกอย่างปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าขบวนการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้นพร้อมทําอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลเพียงคนเดียวโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนใจกฎร,ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายบ้านเมืองไม่รักในองค์กรศักดิ์ศรีของหน่วยงานไม่อายเพื่อนร่วมง,งานหรือครอบครัวลูกหลานที่ต้องอับอายขายหน้าเพราะการกระทําของตัวเองทั้งนี้บุคคลที่ต้องกล่าวถึงคงหนีไม่พ้นทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพรรคประชาชาติที่เวลานี้ดูจะออกหน้าออกตาอธิบายเรื่องนักโทษชายทักษิณอย่างขมีขมันเป็นพิเศษเรียกว่าเบียดสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่เคยทําคะแนนไปก่อนหน้านี้ชนิดไม่ถึงฝุ่นเลยทีเดียวตัวอย่างล่าสุดที่โจดจังกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือเรื่องการใช้คํานําหน้าชื่อน,นชทักษิณช,ชินวัตรว่านายที่กรมราชัรร์ภายใต้การกํากับของทวีซึ่งอยู่ๆก็ออกมาอธิบายเรื่องดังกล่าวแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุโดยอ้างว่า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงอาจกระทบต่อสิทธิทมนุษยชนของผู้ต้องขังเพราะเมื่อย้อนไปดูในอดีตก็ไม่เคยเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ในยุคไหนได้เคยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษจะเรียกว่างานนี้ออกนอกหน้าก็คงไม่เกินเลยไปจากความเป็นจริงเท่าใดนะสังคมได้ยินได้ฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคําว่านายที่กรมราชทัณฑ์อยากให้เรียกทักสินตามที่ว่านั้นมีในเป็นเพียงแค่คํานำหน้านามเท่านั้น หรือหมายถึงนายที่สื่อความหมายไปในบริบทของความเป็นเจ้านายมากกว่ากันแน่ความจริงต้องบอกว่าทวีสอดส่องไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับนายชื่อทักษินด้วยคืออดีตข้าราชการสายตรงชินวัตรมาอย่างยาวนานดังนั้นจงอยาบแหลกที่เสียวีจะแบบเบอร์ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลเศรฐษฐาทวีสินอย่างแทบไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกับใครและแน่นอนสังคมรู้กันดีกว่าพักประชาชาติที่เสียวีสังกัดนั้นมีความแนบแน่นกับพักเพื่อไทยและทักษินชินวัตรเพียงใด จะใช้คําว่าเป็นพรรษาขาของพรรคอ่อไทยก็คงไม่เกินเลยไปจากความเป็นจริงเท่าใดนะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่ากันว่าชื่อของเสียวีกับก้าอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ด้วยซ้ําเพราะรู้ดีว่าเป็นตําแหน่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของนายทักษิณที่กําลังเตรียมตัวกลับมารับโทษจําคุกสอดร,รับกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับการที่นายสมบูรณ์ม่วงกล่ําที่ปรึกษารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือที่ปรึกษานายทวีสอซองออกมาระยาวเกี่ยวกับข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับนอชทอัิษิณเอาไว้ว่านักโทษชายทัิษิณซึ่งอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานเกินกว่า120วันเข้าเงื่อนไขและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอ้างว่าได้รับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นต้นและนายสมบูรณ์ยืนยันว่าตนในฐานะข้ารชาชการการเมือง เชื่อมั่นว่านายทักษิณนอนพักที่โรงพยาบาลตำรวจจริงไม่ได้อยู่ที่คอนโดอย่างที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยถามว่านายสมบูรณ์จะห่างกล้าออกนอกหน้าโดยมิได้รับไฟเขียวจากนายกระนั้นหรือสิ่งที่ต้องค้นหาคำตอบประการต่อมาก็คือนายสมบูรณ์เป็นใครนายสมบูรณ์ก็คือปาร์ตี้ลิตอันดับที่สของพรรคประชาชาติในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าจะลงลึกก็ต้องใช้คำว่าเป็นอดีตข้าราชการอายการเคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเคยเป็นกรรมการ หรือบอร์ดรัฐธรรสาหกิจหลายแห่งและที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นก็คือเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ BTS Group คงไม่ต้องสาธยายขยายความกระมังว่าพักประชาชาติมีสายสัมพันธ์ดีกับบริษัทหรือนายทุนคนไหนและคงไม่ต้องสาธยายขยายความด้วยว่านอกจากพักประชาชาติแล้วคนที่คุณก็รู้ว่าใครมีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใดอีกดังนั้นคงพอจะสรุปได้แล้วกระมังว่าทําไมนายสมบูรณ์ถึงได้รับไฟเขียวใหมาอธิบายเรื่องนายทักษิณรวมถึงหยาบแหลกใจว่า ทำไมทวีสอดส่องถึงกล้าที่จะปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือเพียงเพื่อเอาใจนายโดยที่ไม่สนใจว่ากระบวนการดุติธรรมของประเทศจะเป็นเช่นไร